โดยประสบการณ์การต่อสู้กับโควิด -19 ทั้งครอบครัวของคุณธวัชชัยเริ่มต้นขึ้นเมื่อคืนวันที่24กรกฎาคมจากการที่ลูกสาวมีอาการคล้ายป่วยโควิดจึงทำให้เขาตัดสินใจเรียงแถวตรวจหาเชื้อกันทั้งครอบครัวจนสรุปว่าคืนนั้นพบผู้ติดเชื้อถึง3คนค่ะจึงทำให้ต้องมีการรีบแยกกักตัวผู้ป่วยและดำเนินการเข้าสู่การทำโฮมไอโซเลชันทันทีก็มีฟ้าทลายโจรกระชายโฮมิโอพาธีแล้วก็ยาจีนเหลียงหัวชินเวิร์นสิ่งที่สำคัญก็คือการวัดไข้กับการวัดค่าออกซิเจนในเลือดเพราะฉะนั้นเราก็ให้ทุกคนเนี่ยวัดวันละ3เวลาแล้วก็มีการบันทึกผลไว้ด้วยเก็บสถิติว่าคนนี้ไข้เท่านี้จะต้องทำอะไรยังไงเพิ่มยาลดยาวิธีทั้งหมดเนี่ยเราได้ปรึกษาทางคุณหมอหรือว่าเภสัชกรไหมคะเรื่องของขนาดยาเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในบ้านเนี่ยค่ะพอดีผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับสุภาพรปิติพรนะครับเรียกว่าเป็นหมอเจ้าของไข้แล้วกันผมได้ผลจากคนป่วยเพราะผมก็ส่งให้แกก็ช่วยประเมินให้แล้วก็แนะนำให้ครับอันแรกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะเราเข้าไปไม่ถึงตัวผู้ป่วยเราได้เพียงแค่ว่าส่งอาหารส่งยาแล้วก็ให้ข้อแนะนำเนี่ยผ่านทางไลน์กลุ่มของครอบครัวเช่นบางคนบอกว่าไอมีเสมหะแต่ขากไม่ออกอันนี้ต้องกินน้ำสมุนไพรให้เยอะหน่อยนะน้ำตะไคร้เนี่ยต้มไปอย่างเช่นน้องชายเนี่ยมีอาการถ่ายท้องมากถ่ายแบบท้องเสียถ่ายเป็นน้ำวันหนึ่งหลายๆครั้งแล้วก็แนะนำให้กินผงเกลือแร่แล้วก็บำรุงด้วยซุปไก่ทั้งซุปไก่สำเร็จรูปแล้วก็ซุปไก่ที่เราต้มเองไปให้เพื่อเพิ่มโปรตีนแล้วก็ให้จิบยาแก้ไอมาขามป้อมหรือชาชงมาขามป้อมเพื่อไปกัดเสลดอย่างเงี้ยแล้วยังมีวิธีการอื่นควบคู่ด้วยไหมคะเห็นว่ามีการกลั้วคอมีการดมสมุนไพรมีคลิปที่เราหาได้มากมายผ่านทางไลน์ทาง YouTube นะครับว่าคนที่เขาเคยเป็นโควิดแล้วเนี่ยเขาดูแลตัวเองอย่างไรเช่นเรื่องของการต้มสมุนไพรดื่มต้มสมุนไพรสูตรดมเหล่านี้ก็ได้สูตรมาจากประสบการณ์ของคนอื่นๆก่อนหน้านี้เราก็เอามาทำที่บ้านเราเรื่องน้ำเกลือกลั้วปากกลั้วคอหรือว่าล้างจมูกเนี่ยบ้านเราก็มีบางคนที่ทำอยู่เป็นประจำเพราะว่าเป็นภูมิแพ้หอบหืดนี้เราก็คิดว่าเมื่อเชื้อโควิดเนี่ยมันโจมตีร่างกายผ่านทางจมูกทางปากการที่เราหมั่นทำความสะอาดจมูกปากคอเราเนี่ยก็จะช่วยลดปริมาณเชื้อได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำคนไม่ว่าติดแล้วหรือยังไม่ติดเนี่ยให้ล้างจมูกให้กลั้วคอบ่อยๆลูกสาวผมไข้สูงที่สุดนะ 39.5 ในวันที่24 25เขาก็ยังมีไข้อยู่แต่พอถึงวันที่26เนี่ยไข้เขาลดลงมาเท่ากับคนปกติแล้วน้องสาวผมน้องชายผมก็เช่นกันไม่มีไข้เพียงแต่ว่าน้องชายผมเนี่ยพอถึงวันที่28กลางคืนวัดไข้เนี่ยออกมา 38.5 ก็พอสอบไปก็ได้ความว่าน้องชายเขาวัดเมื่อออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆนะแล้วก็อ้อก็เป็นไปได้นะร่างกายเหนื่อยอุณหภูมิอาจจะสูงมีการเผาผลาญแต่หลังจากนั้นเขาแย่ลงเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่ป่วยแล้วก็รักษาตัวอยู่นะครับว่าไม่ควรออกกำลังกายแบบหักโหมนะครับไข้ขึ้นวันนั้นเนี่ยก็ใช้เวลานานกว่าจะลดแล้วก็สิ่งที่ลดตามลงมาคือค่าออกซิเจนในเลือดจนถึงวันที่1สิงหาเนี่ยเรียกว่าต่ำกว่า90แล้วตอนนั้นยังติดต่อหาโรงพยาบาลไม่ได้สิ่งแรกคือพยายามหาเครื่องช่วยหายใจก่อนเพราะคิดว่าจำเป็นแล้วพอได้มาในวันที่2สิงหาแล้วเนี่ย เราไม่ได้คิดเรื่องที่ว่าจะย้ายเข้าไปโรงพยาบาลแต่ว่าได้ติดต่อ1330เพื่อขอรับยาฟาวิพิราเวียให้เขาน้องชายคุณธวัชชัยเท่าไหร่นะคะ51ครับแล้วมีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะไม่มีครับเขามีประวัติสูบบุหรี่แล้วก็เป็นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ทยอยพบครับหลานสาวลูกของน้องชายก็เดินมาบอกว่าเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นไข้ภรรยาผมก็เลยตรวจด้วย rapid test ให้เขาก็พบผลบวกเราก็จัดเข้าไปอยู่บ้านที่เรากันไว้สำหรับกักตัวคนติดเชื้อ
การรักษาต่างกันไหมไม่ต่างครับเหมือนกันหมดเลยนะเพราะอายุ15ก็เท่ากับกินยาโดสผู้ใหญ่แล้วแล้วใช้เวลานานไหมคะกว่าจะหายไม่เลยครับคนนี้แข็งแรงมากฟื้นตัวเร็วตอนนี้ก็คือหายแล้วผมถือว่าหายแล้วครับคือผมดูอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คือว่ามีไข้ไหมนี่เขาไม่มีไข้ต่อกันเกินกว่า3วันอันที่2ก็คือดูว่าค่าออกซิเจนในเลือดปกติไหมนะก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็อาการอื่นๆจากการสอบถามเนี่ยก็มีเพียงแค่ไอเล็กๆน้อยๆเหมือนกับมันเป็นหางๆของอาการแล้วอะถัดมาวันที่29น้องสาวคนถัดจากผมอายุ57ปีก็บอกว่ารู้สึกเป็นไข้แล้วก็เสียงเขาบูบี้แบบคนเป็นหวัดก็จับตรวจก็พบว่าเป็นบวกอีกก็เลยเป็น5คนแล้วอีกท่านหนึ่งมาพบเอาวันที่3สิงหานะครับเป็นน้องสะพ้ายจริงๆเธอเป็นกำลังหลักที่ช่วยเตรียมสมุนไพรเตรียมอาหารแต่เธอก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากนอกจากไอแล้วก็มีไข้ไม่มีปวดเมื่อยเนื้อตัวอย่างน้องชายเนี่ยน้องชายปวดเมื่อยเนื้อตัวค่าออกซิเจนก็อยู่ในระดับปกติจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเท่าเดิมนะแล้วก็ทำงานแบบไม่ได้พักเห็นใจเขามากก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะดิ้นรนก็ไม่ใช่ได้มาง่ายๆและถึงได้มาก็อาจจะไม่ได้ดีกว่าการที่เราดูแลกันเองคนที่ได้ฟาวิคนแรกเนี่ยคือน้องสาวผมที่พบติดเชื้อในวันที่29นะครับคือผมห่วงเพราะว่า1เธอน้ำหนัก100กิโลเธอมีโรคประจำตัวคือหัวใจโตกับธาลัสซีเมียตั้งแต่วันแรกผมก็ติดต่อขอยาฟาวิพิราเวียจาก1330ก็มีหน่วยงานที่ชื่อว่าพริบตาคลินิกพริบตาจัดส่งมาให้อันนี้ผมก็ฝากขอบคุณคลินิกพริบตาด้วยนะครับอาการเขาไม่ได้รุนแรงนะครับแค่ไอเจ็บคอแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจมากก็คือว่าไข้เนี่ยไม่ลดซึ่งยาทุกตัวที่เขากินเนี่ยมันเป็นยาลดไข้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเขากินยาฟาวิพิราเวียติดต่อกัน5วันจนหมดโดสแล้วเนี่ยไข้ยังไม่ลดอีกตอนนี้ก็เริ่มติดต่อหาโรงพยาบาลแบบจริงๆจังๆได้เตียงเมื่อวานนี้วันที่5เราหาเตียงตอนวันที่3ตรวจวัดออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงคะสำหรับน้องผู้หญิงคนนี้ก็ปกติครับอยู่ที่96 97ประมาณนี้สัญญาณอย่างเดียวก็คือไข้ที่มันไม่ลดที่เรารู้สึกว่าเราอธิบายไม่ได้ต้องชื่นชมจริงๆนะคะว่าครอบครัวคุณธวัชชัยเนี่ยเขามีสติกันดีจริงๆเพราะการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด19ในครอบครัวถึง6คนพร้อมๆกันหรือเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะซึ่งแน่นอนนอกจากจะดูแลให้อาการดีขึ้นแล้วยังต้องระวังไม่ให้ไปแพร่เชื้อใส่คนที่เหลือในครอบครัวต่อได้อีกแต่แน่นอนค่ะผลจากการศึกษาหาความรู้การเตรียมตัวการระมัดระวังการไม่ประมาทก็ทำให้3คนที่ติดเชื้อมีอาการดีขึ้นแต่มี2คนนะคะที่พบว่ามีอาการมากกว่าคนอื่นและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่ามีปัจจัยอะไรไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวน้ำหนักตัวหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำให้บางคนมีอาการหนักกว่าคนอื่นวิธีการรักษาต้องมีการปรับเปลี่ยนไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะก็พยายามบอกกันบอกว่าอย่าติดนะอย่าติดนะเพราะว่าจะไม่ไหวแล้วอันนี้นะพอบางคนบอกว่าวันนี้ปวดหัวปุ๊บเราก็เอาไม่ได้ละถ้าปวดหัวต้องจับตรวจเนี้ย